สวัสดีครับครับวันนี้เราจะมาทำปูกันครับอันนี้เราซื้อมาที่ทะเลกรุงเทพครับมีการกระต๊อกกล้ามอ่อนหน่อยแล้วนะครับเดี๋ยวจะขัดนิดนึงก่อนก็แนะนำก่อนเอาไงกลับมานี่ก่อนพี่พลครับพลิกกลับด้านก่อนครับตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ปูปูที่ปูนะครับปูปูจะหนีบนะครับเรากดมันนะเอามีดเจาะตรงนี้นิดนึงก่อนนะครับให้มันกล้ามหลุดก่อนกล้ามหลุดออกไปก่อนถ้าไม่งั้นเราอาจจะโดนได้นะครับเวลาเราปลดเขาออกมาครับอันนี้ซื้อจากไหนครับเทียนทะเลครับอยู่ข้างในหัวกระบือนะครับที่เขาเรียกกันนะครับอันนี้ก็มีการล้างปูอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะครับยังไม่ได้แนะนำตัวเลยนะครับเชฟที่ทำอยู่นี่ก็พี่พลนะครับผมส่วนผมคนพิธีกรชั่วคราวนะครับคงไม่เห็นหน้านะครับในคลิปนี้ก็ตัดเชือกมาให้หมดเลยครับอย่างแรกนะครับคือตัดเชือกเอาก้ามมันออกก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะจัดการเราก็ทำการปลดเชือกนะครับตอนนี้มันก็จะทำอะไรเราไม่มากไม่ได้แล้วเพราะว่ามันถูกตัดแขนเป็นร้อยข้างครับของข้างนะก็เป็นการที่ใหญ่พอสมควรแล้วก็เวลาเขาทำครัวเนี่ยนะครับก็กรุณาอย่ายื่นมือเข้าไปนะครับเราจะตัดกับปิ้งก่อนนะครับสัญลักษณ์อย่างนี้ก็คือตัวผู้นะครับตอนนี้มันเริ่มเราต้องแข็งมันไว้นานแล้วบางทีเราออกมานานไปมันเริ่มจะฟื้นตัวแล้วนี่เราก็จะแหวกคอนะครับอันนี้คือปูเป็นนะครับโอ้โหผิดหวังมากตัวนี้ไม่มีไข่ไม่เกี่ยวครับตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับอ๋อใช่นะครับคนตัวนี้เป็นตัวผู้จะไม่มีไข่นะครับมีแต่มันนะครับดำๆนะครับเราก็จะตัดปิ้งออกครับเราจะเอากระเพาะมันออกนะครับแค่นั้นนะครับคือที่เห็นดำๆนี่เป็นไขมันมันนะครับเพราะฉะนั้นเราถ้าคุณชอบกินมันมันก็อย่าเอาออกนะครับเพราะเวลาทอดเสร็จแล้วจะเป็นสีเหลืองนะครับผมใช่ครับอย่าออกนะครับอันนี้ก็เราแค่แกะกระเพาะมันออกนั่นเองนะครับนี่เอามือดึงได้เลยมันไม่หลุดหรอกครับต้องเอานี้ออกนะครับเนี่ยครับกินไม่ได้ครับแล้วไม่กินเราก็สับออกไปเลยครับโอ้ยเราสาดตะก้อแล้วนี้เราก็ทำอย่างนี้ครับให้มันเป็นชิ้นนะอย่างเงี้ยก็ต้องสับลงไปแม่นๆครับเห็นลองนะครับถ้าไม่แน่เราก็จะตกตรงนี้นิดนึงครับเราใส่สั่นอันนี้มีปัญหาครับกล้ามเล็กเรามีที่ขีดอยู่แล้วครับอยู่ที่เราแล้วเดี๋ยวเราไปใช้
เดี๋ยวต้องเอาแปรงล้างกล้ามหน่อยนะครับมันจะมีเมือกอะไรดำๆล้างน้ำเป็นสีของมันไม่เป็นสีครับมันเป็นข้าวจริงๆขัดได้ครับนี่ครับทำหน่อยเชื่อเถอะพอแล้วครับสวยแล้วอันนี้เราถ้าเรานั่นจะมีปัญหาตอนกินเราก็ขอให้มันแตกละเอียดหน่อยพอแล้วครับกล้ามอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตอกออกมาแล้วครับเราจะทำให้มันกินง่ายที่สุดก็ครบแล้วนะครับตัดปูเรียบร้อยสวัสดีครับเมื่อกี้เราเตรียมปูแล้วเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทำให้ปูสุกก่อนเราจะใช้วิธีการต้มไฟอ่อนๆนะครับอาจจะมีการกระดิกกระดิกบ้างไม่เป็นไรนะครับก็เดี๋ยวก็เอาสักทีกลับด้านด้วยเบาๆๆๆครับเดี๋ยวมันจะเละเพราะมีอะไรหลายอย่างมีไข่มีอะไรเราไม่อยากให้ไข่มันกระเด็นนะครับเนี่ยครับเสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็จะปิดครับโอเคกินมาเราจะใช้ต้มแบบนี้ก็ได้เสร็จแล้วเดี๋ยวเวลาเราเอาขึ้นน่ะเราก็จะเอาขึ้นแต่เนื้อเหลือแต่น้ำเอาไว้นะครับน้ำมันก็จะเป็นน้ำสต๊อกเราก็ไม่ต้องใช้น้ำต้มกระดูกหมูนะครับหรือบางคนอาจจะใช้แบบสไตล์จีนหน่อยก็คือเอาเนื้อที่สับแล้วปูที่สับแล้วไปลงในฟรายดีฟรายนะครับก็ไปทอดน้ำมันครับอันนั้น okay. อันนั้นระเบิดนะต้องปิดฝาเลยก็ต้องเอากระดาษซื้อซับไงซับน้ำออกให้หมดเลยนะเนื้อปูเดียวแล้วก็เอาลงดีฟรายแต่ว่ามันจะยุ่งยากนิดนึงนะครับแบบบานๆก็เอาง่ายๆต้มครับนะครับต้มให้มันสุกก่อนนะครับอันนี้ต้มนานไม่ได้นะครับเพราะว่าแค่สุกเราต้องขึ้นเลยนะแบบกึ่งๆสุกเกือบสุกครับเพราะว่าเราต้องใช้ความสดของมันอยู่นะครับก็เฉี่ยลงไปนะครับจริงๆแล้วต้มอีกแป๊บนึงก็จะได้แล้วนะครับคือเราพยายามให้มันเกือบสุกนะครับก็นี่เดี๋ยวจะเอาไปผัดนะครับเดี๋ยวจะเอาไปผัดอีกรอบนึงนะครับเพราะถ้าเราผัดนานๆเกินไปมันก็จะทำให้ซอสเสิร์ฟอะไรไม่เขาบอกกว่าจะสุกสดเพราะนั้นเราต้องทำเกือบสุกนะครับผม 90% โอเคหมกไปอันนี้ก็ผ่านไปประมาณ5นาทีแล้วครับก็5นาที10นาทีประมาณนี้นะครับเราก็อย่าให้มันไอ้นี่มากเราก็ดูกันเอาเองนะครับเพราะว่าเราไม่มีเวลากะกำหนดอะไรมากมายเราเอาขึ้นมาก่อนนะครับเหลือน้ำเอาไว้ที่ผืนไงเรียกวางมันแน่นแบบทำอะไรกันเอ่ยตอนนี้เราก็เอาปูมาทำให้สุกก่อนนะครับแล้วเราก็จะได้น้ำสต๊อกปูแบบอร่อยๆน้ำสต๊อกราคาแพงนะครับน้ำนี้ประมาณ5นะครับวางหมดก้อนหมดใครเลยเอาถ้วยเอาชามให้ใบสิใช่ยังไม่หมดเลยเอาชามให้ใบนึงลูกอันนี้เดี๋ยวเราถ้วยดิเออชามมาใบนึงใส่น้ำแกงได้อืมโอเคนี่เราก็จะปิดไฟก่อนครับเดี๋ยวเราจะรอถ้วยชามมาใส่น้ำต้มก่อนเดี๋ยวเราจะเริ่มทำกันนะครับวันนี้เรามีสิ่งนี้บังเอิญไปสิงคโปร์แล้วก็ช่วยแอปซื้อมามันก็คือซอสผัดปูนะครับนะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับได้กินไหมไม่เซ็กซี่ดีครับไม่ใส่อะไรเลยอันนี้เรากำลังจะตักน้ำต้มปูขึ้นก่อนนะครับเพื่อที่ว่าเอาไปทำน้ำเนี่ยใช่ทำน้ำปูโอเคนี่นะคะ
ราเตรียมไว้แล้วเรามีซอสอันนี้อะไรก็ได้ที่มันเขียนว่าชิลลี่ซอสนะครับเราหาซื้อชิลลี่ครับซอสนะครับเราหาซื้อได้ตามซุปเปอร์เกตทั่วไปประมาณว่าน้ำพริกมาผัดกับปูครับสิ่งที่เราเตรียมไว้วันนี้เรามีหอมแดงกระเทียมขิงบดนะครับหอมแดงนี่เอามาจากในคลิปบางเจ้าเขาอาจจะไม่ได้ใส่หัวหอมแดงนะครับแต่บังเอิญผมไม่ดูคลิปแล้วเขาใส่หอมแดงมาเห็นมันน่ากินแล้วหอมดีผมก็เลยโอเคนั้นเราก็ใช้นี้เริ่มมีกลิ่นแล้วมีกลิ่นขิงเข้ามานะครับจุดซอยนะจุดซอยครับเรายังมีอีกกระปุกนะครับเอาน้ำซอสปูลงไปคั่วนิดนึงนะครับทำไมตอนนั้นชิมดูรสชาติก่อนนะครับมากมากอย่าพึ่งใส่ไข่ก่อนไหมไม่ใส่ไข่ก่อนก็ได้ใส่ไข่ก่อนเพราะว่าต้องคนให้ละเอียดอ่ะได้กลัวไม่สวยใช่ไหมใช่ครับเดี๋ยวมันมาเป็นก้อนครับคนเลยใส่คนเลยน้ำซอสหน่อยนะครับเพราะมันจะข้นไปเฮ้ยเริ่มเหมือนแล้วอ่ะโอ้ใส่แป้งมันหน่อยครับเดี๋ยวรู้สึกว่ามันข้นไปนิดนึงอ่ะถัดไปนี่ตัวครับเนี่ย2ตัวใหญ่เลยนะเอาไปเชื่อดูนู่นใช่ครับลาดออกมาสิงคโปร์อ่ะชิมหน่อยไหมใกล้เคียงใส่แป้งพี่พลต้องใส่ซอสมะเขือเทศเพิ่มนิดนึงเอาเปรี้ยวอีกเหรอเนี่ยซอสมะเขือเทศธรรมดานะอันนั้นนะไม่สำหรับว่าเปรี้ยวโอเคแล้วนะเพราะว่าที่ชิมที่สิงคโปร์มันจะต้องหอมมะเขือเทศนำแล้วแต่คนจะชอบรสนี้ก็จัดไปครับพอแล้วครับเดี๋ยวต้องทั้งมันคืนตัวคนรัวๆเลยครับอันนี้ต้องคนรัวเริ่มเหมือนแล้วนะโอ้ทำกินเล่นๆมันสวยอ่ะอยู่ดีครับกล้ามจะหลุดออกมาแล้วกล้ามจะยืนๆครับใช่ด้วยนะนึกว่าจะเอาผัดแบบที่สิงคโปร์เลยก็ได้นะครับผัดไปในการปรุงของเรานะครับก็ค่อยI
ี๋ยวแป้งมันจะคืนตัวเดี๋ยวแป้งมันจะคืนตัวพอเขาทำแล้วพอเขารู้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเรากินแบบเข้มข้นครับแล้วครับโอ้โหเหยียบปากกาไปด้วยเลยเสร็จแล้วครับเราก็จะเข้าบ้านทานกันแล้วนะครับ